มาต่อที่เต้บานซายฮอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายโอลิมปิกเกม2024กลุ่ม A เจ้าภาพฝรั่งชนะนูเวนเซลัง 3-0 และสหรัฐอเมริกาชนะสาธารณรัฐกินี 3-0 จบ3นัดฝรั่งเก็บ9คะแนนเต็มอเมริกามี6คะแนนทั้ง2ทีมเข้าฮอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปขณะที่นูเวนเซลังมี3คะแนนและกินีโบมีคะแนนตกฮอบกลุ่ม B อาร์เซนตินชนะอุกราเอน 2-0 และมาร็อกชนะอิรัก 3-0จบ3นัดมาร็อกและอาร์เซนตินมี6คะแนนเท่ากันสถิติของมาร็อกดีกว่าทั้ง2ทีมเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายส่วนอุกราเอนและอิรักมี3คะแนนเท่ากันตกรอบกลุ่ม C แอสปายเสียให้อียิปต์ 1-2 และสาธารณรัฐอเมริกันเสมอกับอุซเบกิสถาน 1-1 จบ3นัดอียิปต์มี7คะแนนแอสปายมี6คะแนนเข้ารอบ8ทีมส่วนโดมินิกันมี2คะแนนอุซเบกิสถานมี1คะแนนตกรอบกลุ่มดีญี่ปุ่นชนะอิสราเอล 1-0 และปารากวัยชนะมาลี 1-0 เช่นกันจบ3นัดญี่ปุ่นเก็บ9คะแนนเต็มปารากวัยมี6คะแนนเข้ารอบ8ทีมส่วนมาลีและอิสราเอลมี1คะแนนตกรอบรอบ8ทีมสุดท้ายจะแข่งขันคืนวันที่2สิงหาคมนี้มาร็อกพบอเมริกาเวลา 20:00 ญี่ปุ่นพบแอสปายเวลา 22:00 อียิปต์พบปารากวัยเวลา 12:00 และฝรั่งเจ้าภาพพบกับอาร์เซนตินเวลา 20:00